รัฐธรรมนูญทั่วๆแบบนี้ในชีวิตของเราก็ไม่รู้จะมีรัฐบาลอีกกี่ครั้งเรามีความหวังแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้พวกเราทุกคนหมดหวังการลงคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธุ์ที่มีผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการได้ปรากฏแน่ชัดแล้วว่าประชาชนผู้ออกเสียงส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอยืนยันในแนวทางการรณรงค์ของพวกเราว่าพวกเราเคารพในเสียงของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดคิดเห็นอย่างไรและพร้อมยอมรับการตัดสินใจของประชาชนเพราะนี่คือการตัดสินใจที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างเข้าเทียมกันกว่า6เดือนที่ผ่านมาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างสม่ำเสมอเราเอาตัวเองเข้าร่วมแข่งขันในกติกาที่ไม่เป็นธรรมเราต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามหลายคนต้องติดคุกหลายคนก็ยังคงไม่ได้รับอิสรภาพจนทุกวันนี้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาใช้เป็นข้อแก้ตัวผลการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าเรายังพยายามไม่มากพอขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังต้องทุ่มเทยิ่งกว่านี้ทำงานให้หนักกว่านี้พัฒนาไปให้มากกว่านี้แม้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการออกเสียงประชามติไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของคณะรัฐของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบอบเผด็จการอีกไม่ได้หมายความว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับความคุ้มครองแต่ว่าเสียงที่มันออกในวันนี้มันคือเสียงของประชาชนจริงๆไม่ว่าอย่างไรเราต้องเคารพมัน